คลิปนี้สำหรับ Coffee Nerd หรือ Coffee Geek แต่คนทั่วไปรู้ไว้ก็ดีนะคะสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้าค่ะช่องที่มีสาระดีๆและเทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำเครื่องมือเช็คขนาดของกาแฟโดยใช้แค่2อย่างนี้เองค่ะคอมพิวเตอร์กับกล้องโดยเราจะใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Coffee Astro เดิมเนี่ยเขามีเฉพาะใน Mac OS เท่านั้นนะคะแต่ใครที่ไม่ใช่สาวก Apple ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาสำหรับ Windows แล้วค่ะแอปนี้นะคะสร้างขึ้นโดยคุณโจนาธานการเย่กานีกานีชื่อเขาออกเสียงแบบนี้นะคะแต่บางคนก็อาจจะออกเสียงผิดเพราะว่ามันยากค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจได้เพราะว่าเราเองเนี่ยก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเขาเป็นนักวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะคะก็คือเขาจะวิจัยเรื่องคุณสมบัติต่างๆของอวกาศและดวงดาวแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออลที่แคนาดาค่ะคุณโจนาธานเขาเป็นคนเขียนหนังสือ The Physics of Filter Coffee เล่มนี้ค่ะโดยหนังสือนี้นะคะจะอธิบายถึงการชงกาแฟด้วยทฤษฎีและสมการทางฟิสิกส์ต่างๆค่อนข้างเชิงลึกอย่าถามว่าเราอ่านจบหรือยังนะคะแน่นอนว่ายังค่ะและถ้าถามว่าของมันต้องมีไหมก็มีไว้โชว์ค่ะแต่ถ้าใครรู้จักสมการเหล่านี้ก็มีได้ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยออกวางจำหน่ายครั้งแรกเดือนมิถุนายนปี2021นะคะเราสั่งไปแล้วก็รอนานมากน้องล่องเรือมานานตอนแรกเขาบอกว่ารอ2เดือนไปมาครึ่งปีเลยจ้าและที่เขาพัฒนาแอป Coffee Astro เนี่ยขึ้นมาก็เพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดกับการที่ไม่สามารถบอกได้ว่าควรใช้ไกลไซส์ขนาดเท่าไหร่สำหรับการชงแต่ละวิธีหรือเปรียบเทียบคุณภาพของเครื่องบดให้เห็นภาพเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือทางห้องแลบปฏิบัติการที่ราคาแพงเพราะเราเป็นแค่ Coffee Geek แรกเริ่มเนี่ยเขาก็ใช้การถ่ายรูปผงกาแฟลงบนกระดาษสีขาวแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ ImageJ เพื่อวิเคราะห์ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ซึ่งมันก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะแต่แล้วเนี่ยคุณ Scott Rail เนี่ยก็มาจุดประกายเขาว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ Stand Alone ไม่ยุ่งยากก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนในอุตสาหกรรมกาแฟเขาก็เลยได้พัฒนาให้เป็นแอปที่ติดตั้งได้ทั่วไปและเปิดใช้งานแอปนี้ให้ทุกคนได้ใช้งานฟรีค่ะสามารถโหลดได้จากเว็บ coffee@astra.com ของคุณการเย่หรือที่เว็บ GitHub ซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะเริ่มต้นเราก็ต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์แล้วก็ทำการติดตั้งก่อนค่ะเราจะไม่พูดเรื่องการติดตั้งนะคะถ้าเราลงแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปบดกาแฟกันเลยค่ะก่อนที่เราจะบดกาแฟนะคะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยค่ะก็จะมีกระดาษสีขาวนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกล้องถ่ายรูปค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้องตัวใหญ่นะคะเราใช้กล้องแบบกล้องมือถือถ่ายเอาก็ได้ค่ะพร้อมแล้วเราก็มาบดกาแฟกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทผงกาแฟเนี่ยลงบนกระดาษสีขาวค่ะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปเนี่ยเราจะต้องถ่ายให้ติดตัวสเกลของไม้บรรทัดด้วยนะคะฉะนั้นเราก็เทใกล้ๆไม้บรรทัดนิดนึงค่ะมานี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเขี่ยนิดนึงเกลี่ยให้มันกระจายตัวนะคะไม่กองกันเป็นก้อนๆค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ถ่ายรูปค่ะโอเคค่ะพอได้รูปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันค่ะเราก็เปิดแอปขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดภาพผงกาแฟที่เราถ่ายไว้โดยเลือกปุ่ม Open Imageแล้วก็มาเลือกที่ Select Reference Object ค่ะกำหนดความยาวอ้างอิงซึ่งในที่นี้เนี่ยเราถ่ายรูปไม้บรรทัดให้อยู่ในภาพเดียวกันเอาไว้แล้วเพื่อกำหนดความยาวอ้างอิงนะคะแล้วก็ลากความยาวไม้บรรทัดเช่นว่าเราลากความยาว1เซนติเมตรหรือว่า10มิลลิเมตรแล้วเราก็ใส่ค่าว่าความยาวที่เรากำหนดลงไปนี้คือเท่าไหร่
แล้วเราก็กำหนดขอบเขตที่จะให้แอปเนี่ยวัดขนาดของกาแฟโดยเลือกที่ Select Analysis Region นะคะกดตรงปุ่ม Threshold นะคะเพื่อให้แอปกำหนดว่าจะอ่านค่าผงกาแฟตรงไหนบ้างเราจะเห็นสีแดงๆก็คือจุดที่จะอ่านค่านะคะแล้วเราก็กด Launch Particle Detection ก็จะเป็นการให้แอปเนี่ยประมวลผลเลือกดูว่าตรงไหนเป็นผงกาแฟที่มันจะวัดค่าแล้วเราก็มาเลือก Erase Cluster นะคะเพื่อลบส่วนที่เราไม่ต้องการให้อ่านค่าออกมาเสร็จแล้วเราก็กด create histogram นะคะเพื่อให้แอปสร้างกราฟแสดงผลเราก็จะสามารถเห็นการกระจายตัวของขนาดของผงที่บดออกมาได้ง่ายๆใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีนะคะแล้วแต่ความแรงของคอมค่ะแค่นี้เองค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปโหลดมาใช้งานดูนะคะหรือถ้าใครใช้ Windows ลองแล้วการใช้งานเป็นยังไงเหมือนหรือต่างกับเวอร์ชัน Mac OS ก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆมีสาระเช่นเคยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะบ๊ายบาย